ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพ่อกับอัปเดตเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่16เนาะตอนนี้เนี่ยตัวเกมนะฮะมีการปล่อยให้อัปเดตนะครับในฝั่งคอนโซลนะฮะในช่วงเช้าแล้วก็ PC เนี่ยเมื่อประมาณ10โมงที่ผ่านมานะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสั้นๆช่วงเช้าแล้วกันนะฮะแล้วก็พาทุกคนไปดูในตัวเกมตอนนี้กันหน่อยนะครับที่มันเล่นได้เฉพาะกับบอทนั่นเองนะสิ่งแรกนะครับที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือโทนสีที่มันดูเข้มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ค่อนข้างถูกใจเลยนะชอบมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งสีเหลืองนะฮะที่ผมเนี่ยเลื่อนตามเมนูต่างๆตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าสีมันก็ดูเจือจางลงนะครับทำให้รู้สึกเล่นแล้วสบายตามากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่คนจะมีนะฮะดูแล้วน่าจะฟังเสียงแฟนๆคนเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะผมว่าในหน้าต่างนี้มันก็ดูสบายตามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับดูซิว่าเอ๊ะอัปเดตเวอร์ชัน 1.1.1 มาเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยเท่าที่ผมลองเข้าไปดูนะฮะแล้วก็ลองเช็คมาเนี่ยน่าจะยังไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนั่นเองนะครับในเรื่องของเกมต่างๆส่วนต่างๆที่สามารถปรับแต่งได้หรือแม้กระทั่งเมนูนะครับที่ตอนนี้เราสามารถเข้าไปเช็คได้นะฮะเท่าที่ผมลองเช็คมายังไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะโอเคมาฮะลองสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับโทนสีมันดูสบายตามากขึ้นนะมันดูเข้มมากยิ่งขึ้นฮะอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะขอข้ามแล้วกันโอเคคือไม่ใช่แค่ตัวเมนูที่เป็นสีน้ำเงินหรือเหลืองเท่านั้นนะครับผมว่าตัวภาพมันก็ดูเข้มขึ้นด้วยในบางเมนูโอ้โหดูง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าผมยังขัดใจกับสีชมพูอยู่นะสีชมพูยังดูแสบตาอยู่นะตรงโลโก้แมนยูเห็นไหมฮะเดี๋ยวลองมาดูหน้านี้กันบ้างโอ้โหสวยครับใช้ได้เลยนะโอเคที่เหลือก็ยังดูเดิมๆนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากแต่พอสีชมพูเนี่ยมันตัดกับสีน้ำเงินเข้มด้านหลังแล้วมันดูง่ายขึ้นครับส่วนเมนูตรงสีขาวผมว่าก็โอเคนะดูสบายตามากขึ้นอ่ะลองไม่ต้องปรับอะไรแล้วกันฮะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูอยากรู้เหมือนกันว่าอัปเดตมันแล้วเนี่ยการเล่นมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนฝั่งมือถือตอนนี้ต้องรอการอัปเดตก่อนนะฮะคิดว่าอาจจะมาช่วงเที่ยงไม่ก็บ่ายนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเปิดประมาณบ่ายสามโมงนะครับถ้าไม่เลื่อนไม่ล่มนะเพราะว่าเป็นการอัปเดตที่เน้นเป็นการแก้บั๊กมากกว่านะครับนี่เมนูตรงนี้ก็ใช้สีโทนเข้มดูสบายตาขึ้นแม้ว่าสีชมพูอาจจะต้องดรอปลงมาหน่อยนะน่าจะดีครับโอเคทุกอย่างก็ดูปกตินะครับโอ้โหขัดใจตรงสีชมพูนิดหน่อยเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเกมนี้5นาทีเนาะน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคก็ปกติลื่นไหลดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะดีแบบนี้หรือเปล่าในมือถือเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันพวกแพ็คอะไรออกมานะยังไม่มีแบบอัปเดตความคืบหน้านะฮะผมเช็คไปด้วยเลยแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวดูให้ครับยังนะตัวเกมยังนิ่งอยู่นะฮะในฝั่งตัวคอนโซลเนี่ยจะไฟล์ดาวน์โหลดเยอะกว่าใน PC นะครับ PC ผมอัปเดตมันใช้แค่ประมาณ1จิกนิดๆเองนะฮะส่วนมือถือน่าจะไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นการแก้บั๊กมากกว่านะครับแต่ก็อย่าไปลบแอปนะฮะให้กดเชื่อม Wi-Fi แล้วอัปเดตได้เลยครับโอเคยังไหลลื่นนะยังไหลลื่นตัวเกมนะฮะแล้วก็โทนสีมันดูสบายตาขึ้นจริงๆนะครับแล้วยิ่งตรงแถบด้านล่างเห็นไหมฮะพอมันตัดกับสีเขียวของแถบค่าพลังนักเตะแล้วผมว่ามันดูง่ายขึ้นอ่ะแล้วโอ้เจอบอทยิงใส่ครับโอ้ไม่ออกด้วยนะโอเคส่วนการเล่นนะผมว่ายังปกติเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างสบายเลยนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ดูลื่นขึ้นนิดหน่อยนะครับอาจจะพอเล่นกับบอทด้วยนะแล้วก็เรียบร้อยครับลองมาดูฉากดีใจกันหน่อยอีแลงก้าโอเคก็จะมีขึ้นเป็นสีเข้มเหมือนเดิมติดตรงสีชมพูนั่นแหละผมว่าถ้าใช้เป็นสีขาวหรือว่าสีอื่นเนี่ยมันน่าจะตัดกับตัวเมนูได้ดีนะครับโอ้ดูสบายตาขึ้นเยอะเลยโอเคเป็นโทนแบบดาร์กบลูแทนนะฮะนะเดี๋ยวผมขอลองแค่ครึ่งแรกพอแล้วกันนะครับเพื่อจะได้แบบว่า
อัปเดตเท่าที่รู้แล้วกันนะในช่วงเช้านี้จะได้ไม่ยาวจนเกินไปอีกข่าวนึงนะครับที่ผมลองอ่านแล้วก็หาข้อมูลมาเมื่อเช้านะครับดูท่าทางแล้วยูเวนตุสนะฮะน่าจะไปอยู่กับฝั่งฟีฟ่านะครับเพราะมันมีภาพที่เกี่ยวกับฝั่งฟีฟ่าหรือว่า EA เนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะในการโปรโมทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำใจครับใครที่เป็นแฟนยูเวนตุสนะฮะน่าจะเสียลิขสิทธิ์ยูเวนตุสเนี่ยกลับคืนไปให้ทาง EA เนาะแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้ตัวอินเตอร์มาแทนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกับบอทดูสักหน่อยฮะมาแล้วครับแล้วปั่นโอ้โหปั่นไม่ได้แหมใครที่เล่นในฝั่งคอนโซล PC นะครับไปเล่นกับบอทก่อนได้ผมไม่แน่ใจว่าในมือถือยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะตอนนี้ยังไม่ได้ทดสอบนะแต่คิดว่าน่าจะยังเล่นได้ครับแต่ว่าตัวเกมมันก็รอการอัปเดตครับส่วนฝั่งมือถือเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการปรับให้เป็นโทนดาร์กบูเหมือนกันแน่ๆฮะเพื่อความสบายตาเนาะแต่ว่าส่วนเกมเล่นได้เลื่อนๆมีปัญหาไหมอันนี้ต้องรอดูเพิ่มเติมครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับช่วงเช้านะครับตอนนี้ลองเช็คดูแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรค่อนข้างโอเคปกติเหมือนเดิมมีแค่โทนสีที่ดูสบายตามากยิ่งขึ้นส่วนถ้ามีการอัปเดตในส่วนไหนเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขอะไรให้นะฮะเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงเจอกันช่วงบ่ายทีหนึ่งเดี๋ยวมาสรุปให้ทั้งฝั่งคอนโซล PC มือถือเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันช่วงบ่ายฮะ